สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านปลาดาวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวรรณกัญญาชื่อป่านชื่อเล่นชื่อปิมค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยันทราสายปัญญายายชื่อเล่นชื่อนาขวัญค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิเกลธิดาไข่ทองชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะพวกเราทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบสารเทนนินในเปลือกกล้วยหอมดิบและเปลือกกล้วยหอมสุกค่ะที่มาและความสำคัญของการทดลองนี้ก็คือจากการที่บริเวณรอบๆโรงเรียนปลูกกล้วยหอมเป็นจำนวนมากและในอุตสาหกรรมนิยมนำเฉพาะส่วนของเนื้อกล้วยไปแปรรูปซึ่งเหลือส่วนของเปลือกกล้วยซึ่งเหลือทิ้งและไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์โดยผลสุกนิยมนำมารับประทานสดและผลดิบหรือผลสุกสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆได้เพราะในเปลือกกล้วยมีสารเทนนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและช่วยดูแลบำรุงผิวได้ดังนั้นพวกหนูจึงคิดว่ามีแนวคิดในการตรวจสอบปริมาณสารเทนนินในเปลือกกล้วยเพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์และพวกหนูได้นำสารเทนนินมาใช้เป็นประโยชน์ในการนำมาผสมกับส่วนผสมของสบู่ค่ะซึ่งการทดลองนี้จะมีวัตถุประสงค์คือเพื่อตรวจสอบปริมาณสารเทนนินในเปลือกกล้วยหอมดิบและเปลือกกล้วยหอมสุกค่ะและเพื่อนำสารสกัดเทนนินจากเปลือกกล้วยมาใช้ประโยชน์ต่อค่ะสมมติฐานคือ 1. ปริมาณของเปลือกกล้วยสุกและเปลือกกล้วยดิบมีปริมาณสารเทนนินที่แตกต่างกันค่ะตัวแปรในการทดลอง 1. ตัวแปรต้นคือเปลือกกล้วยหอมดิบและเปลือกกล้วยหอมสุกค่ะ 2. ตัวแปรตามคือปริมาณสารเทนนินค่ะ 3. ตัวแปรควบคุมคือปริมาณไข่ขาค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดมีดังนี้ค่ะ 1. บีกเกอร์ 2. ขวดแชมพู 3. แท่งแก้วคนสาร4. มีด 5. ถาด 6. ผ้าขาวบางค่ะ 7. เอทานอล 95% ค่ะ 8. ถุงผ้าดิบ 9. ถังสแตนเลสมีฝาปิด 10. เตาแก๊ส 11. ถ้วยสแตนเลส 12. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 13. แม่พิมพ์สบู่ค่ะการทดลองจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1การตรวจสอบสารเทนนินในเปลือกกล้วยหอม1เตรียมเปลือกกล้วยหอมดิบและเปลือกกล้วยหอมสุกนำไปอบในเตาอบอุณหภูมิ200องศานาน20นาที2นำไปสับลงบนหยาบๆช่าง30กรัม60กรัมและ90กรัมเติมน้ำ200มิลลิลิตรพวกเราได้ทำการทดลองซ้ำ3ครั้งด้วยกันแต่วันนี้เราจะมาสาธิตในปริมาณ60กรัมค่ะ3ตั้งไฟนาน5นาทีนำมากรองด้วยผ้าขาวบางนำสารละลายเทนนินไปใส่ในขวดชมพู่อย่างละ20มิลลิลิตรผสมกับไข่ขาว50มิลลิลิตรและปิดฝาทิ้งไว้1สัปดาห์ค่ะนี่คือไข่ขาวที่พวกเราเตรียมไว้ค่ะ อันนี้สุกนี่สุกเอาไข่ขาวก่อนเนาะเอาไข่ขาวหลังจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้1สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นเราจะกรองตะกอนด้วยผ้าขาวบางและนำไปชั่งด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลค่ะ อันนี้คือจากเปลือกกล้วยสุกที่พวกหนูทิ้งไว้แล้ว1สัปดาห์ค่ะอันนี้สุกอ
ราชั่งตะกอนเปลือกกล้วยสุกได้ 1.4 กรัมค่ะ แล้วก็ถ้าขอบางอันหน่อยหลังจากที่กองเสร็จทั้ง2อย่างแล้วเราจะบันทึกน้ำหนักตะกอนค่ะช่างเลยส่วนของตะกอนเปลือกกล้วยดิบเราชั่งได้ 5.4 กรัมค่ะผลการทดลองที่ได้ปรากฏว่าน้ำหนักตะกอนในเปลือกกล้วยดิบมีมากกว่าเปลือกกล้วยสุกพวกหนูเลยใช้เปลือกกล้วยดิบค่ะขั้นตอนที่2การสกัดสารเทนนินในเปลือกกล้วยหอมดิบและเปลือกโดยใช้เอทานอล 95% ค่ะขั้นตอนที่1นำเปลือกกล้วยหอมดิบไปอบในเตาอบอุณหภูมิ200องศานาน20นาทีค่ะหลังจากนั้นเมื่ออบเสร็จแล้วให้นำไปปั่นให้ละเอียดค่ะเมื่อปั่นเสร็จแล้วให้นำผงจากเปลือกกล้วยนำไปใส่ในถุงผ้าดิบมัดปากถุงให้แน่นแล้วใส่ลงในถังสแตนเลสค่ะหลังจากนั้นเทเอทานอล 95% ลงไปให้ท่วมถุงค่ะหมักทิ้งไว้7วันแล้วเขย่าถังสแตนเลสในทุกๆวันค่ะเมื่อครบ7วันแล้วให้นำถุงผ้าดิบออกและเทสารละลายที่ได้ลงในสแตนเลสค่ะอันนี้คือที่พวกเราหมักไว้7วันแล้วค่ะยังแรกถูจากนั้นให้นำไประเหยโดยวิธีการตุ๋นหรือการใช้ความร้อนผ่านน้ำค่ะเทน้ำใส่หม้อต้มน้ำใส่ละลายวางไว้ลงในหม้อเลยค่ะต้องเปิดแก้วแล้วล่ะเปิดเตาทำการระเหยจนได้สารละลายที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดและมีสีเหลืองค่ะมาละคุณเองเชื่อที่เราต่ออันนี้คือที่พวกเราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะคือข้อที่3การทำสบู่จากสารสกัดเทนนิน1ช่างกรีนซิลีน200กรัม
นี่คือกลิซอรินที่พวกเราคั่นมาแล้วค่ะเปิดแก๊สได้ไหมสองหั่นกลิซอรินเป็นชิ้นบางๆค่ะอันนี้คือสารละลายเฮลินที่พวกเราจะเอาใส่ถ้ากิซารีนละลายแล้วค่ะแล้วพวกเราได้ชั่งไว้20มิลลิลิตรค่ะนี่คือสีที่และกลิ่นที่พวกเราเตรียมมาในวันนี้
้ค่ะเพื่อเราเลือกใช้สีเหลืองค่ะและเพื่อเราเลือกใช้กลิ่นกล้วยหอมค่ะมันเขื่อนได้น้อยหน่อยนึงไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เดี๋ยวเราไปคนเลยไม่ผิดแล้วก็คนให้ละลายต่อค่ะใส่นี้ก่อนกลิ่นนี่ให้ใส่ทำให้เห็นว่ากลิ่นใส่นี่แหละกลิ่นใส่ในนี้เนาะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไล่ฟองอากาศก่อนค่ะฉีดลงไปเลยปิ้งก็สีใสอันนี้ใส่แล้วเราก็จะเอาสารละลายแฮนดินที่สกัดได้ใส่เลยนะคะหอมช็อกโกแลตเลยอ่ะหิวจริงๆหิวเราเตรียมไว้ค่ะ
แล้วยังปิดแล้วปิดแล้วเคเต็มแล้วเต็มแล้วก็เทใส่ลงไปในแพ็คพิมพ์ค่ะแล้วก็รอให้แข็งตัวถ้าหลังจากนั้นก็นำมาใช้ได้เลยค่ะและสามารถนำสารเทนนินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อื่นได้ค่ะขอบคุณค่ะ